วันนี้เนี่ยเป็นเมนูของนักบาสเกตบอลจ้ะที่นะครับลูก้าดอนซิชเป็นนักบาสชาวสโลวีเนียครับโอ้โหแล้วก็โด่งดังมากเป็นดาวรุ่งเคยเล่นในยุโรปมาแล้วที่เรอัลมาดริดได้แชมป์ยุโรปได้เป็น MVP ของยุโรปแล้วก็ย้ายมาเล่นที่สหรัฐอเมริกาและสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นยายเคยเลยค่ะอย่างนั้นก็หมายว่าเป็นอาหารท้องถิ่นใช่ไหมอาจจะฟังยากนิดนึงว่า potato muscatค่ะ potatoมุสกะมุสกะเป็นที่นิยมมากในประเทศกรีซค่ะใช่เป็นแบบแนวกรีกโบราณมุสกะถูกต้องค่ะเข้มข้นมากค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยครับอร่อยสวัสดีครับต้อนรับสู่อร่อยปั้นร่างนะครับรายการช่วงเช้าแบบนี้นะครับนี่คือรายการที่จะเอาเมนูอาหารครับของบรรดานักกีฬาชื่อดังนะครับเอามาลองทำกันดูครับว่าโภชนาการในวิถีแบบนักกีฬานะครับแล้วคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะสามารถรับประทานเมนูกันนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยยังมีหลากหลายเมนูให้ติดตามกันนะครับเป็นอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องมาถามผู้ช่วยของผมหน่อยนะครับจริงๆเป็นอาจารย์ของผมวิธีนึงนะฮะขอต้อนรับนะครับเชฟนี่ครับจากมาสเตอร์เชฟนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันนานเลยนานมากเลยค่ะพี่นานมากนานมากวันนี้เนี่ยเป็นเมนูของนักบาสเกตบอลจ้ะใช่ที่นะครับลูก้าดอนซิชเป็นนักบาสชาวสโลวีเนียครับโอ้โหแล้วก็โด่งดังมากเป็นดาวรุ่งเคยเล่นในยุโรปมาแล้วที่เรอัลมาดริดได้แชมป์ยุโรปได้เป็น MVP ของยุโรปแล้วก็ย้ายมาเล่นที่สหรัฐอเมริกาเมนูของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคะที่จริงเมนูของเขาก็น่าสนใจมากๆค่ะพี่ยักษ์เมนูนี้เป็นเมนูที่เขาทานเมื่อเขาคิดถึงบ้านนะคะเหมือนเขาย้ายมาเล่นที่ต่างประเทศใช่ไหมบ้านก็อยู่สโลวีเนียแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นยายเขาเลยค่ะอย่างนั้นก็หมายว่าเป็นอาหารท้องถิ่นใช่ไหมอาจจะฟังยากนิดนึงว่า potato muscatค่ะ potatoมุสกะมุสกะเป็นที่นิยมมากในประเทศกรีซค่ะใช่เป็นแบบแนวกรีกโบราณเพราะฉะนั้นเมนูนี้จะทำค่อนข้างนานแต่ที่จะล้นระยะเวลาให้พี่ยักษ์ได้เลยสาวพี่ลี่ด้วยนะครับได้เลยถ้าเราแบบแปลงสารกันง่ายๆหน่อยครับพี่แปลงสารเป็นไทยไอโพเตโต้อะไรนะมุสกะมุสกะเนี่ยเอามันคืออะไรโพเตโต้มุสกะลี่ให้ชื่อว่าเป็นประมาณเนื้อตุ๋นชีสเนื้อตุ๋นชีสใช่ค่ะเพราะว่ามันฝรั่งปกติแล้วก็จะกินกับมันฝรั่งไม่ก็มะเขือยาวหรือว่ามะเขือม่วงค่ะตามแบบฉบับกรีกเลยแต่วันนี้เราอาจจะมีปรับเปลี่ยนแปลงบ้างตามฉบับลูก้าเอาที่ว่าสะดวกแล้วกันนะครับได้งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทำอาหารเมนูโปรดของลูก้าดอนซิชกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาช่วงนี้ของเรานะครับอร่อยปั้นร่างครับอาหารจานโปรดของลูก้าดอนซิชนะครับโปรเทโต้มุสกาถูกต้องค่ะอาหารท้องถิ่นจากบ้านเกิดของเขาเราจะเริ่มแนะนำก่อนครับดีครับว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างที่จริงวัตถุดิบของตัวโปรเทโต้มุสกาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับเนื้อเขาจะใช้เนื้อบดหรือว่าเป็นเนื้อแกะก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่ชอบเลยแต่วันนี้ลี่เลือกใช้เนื้อบดตามฉบับลูก้าเลยโอเคได้เกลือพริกไทยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตัวเบซิลนะคะหรือว่าตัวพาสลีย์ก็ได้โอ้อันนี้ครบเลยนะใช่อันนี้ครบเลยชอบมากเลยอ่ะใช่มีหมดทุกอย่างเลยค่ะโรสแมรี่พาสลีย์ออริกาโน่เบซิลหอมนะคะแนวเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอิตาเลียนเคิร์ฟซีรีส์กระป๋องเดียวอยู่เลยแล้วก็ใบพาสลีย์มีกระเทียมมะเขือเทศหัวหอมอาจจะต้องรบกวนเพียกอีกแล้วได้เลยมือหนึ่งอยู่แล้วน้ำมันมะกอกนะคะการปูไข่เราใช้เฉพาะไข่แดงแล้วก็มีเนยพาร์เมซานชีสแป้งสาลีอเนกประสงค์ตัวนี้มะเขือเทศเข้มข้นค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็มีนมเราตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือมันฝรั่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยจ้าลี่พี่รักควรพี่อยากต้มน้ำโอเคขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาต้มมันฝรั่งกันได้เลยน้ำพี่อยากเติมไปครึ่งนึงค่ะโอเคหม้อแล้วก็ใส่เกลือประมาณ1-2 ช้อนชาโอเคครับได้เลยขั้นตอนนี้เราต้องปรุงให้น้ำมันค่อนข้างเค็มนิดนึงมันจะได้ปรุงรสชาติของมันฝรั่งให้เด่นชัดยิ่งขึ้นถ้าพี่ยักษ์มาปรุงตอนหลังมันอาจจะจืดไปอ๋อโอเค
พี่ยักษ์ดับในใจประมาณ15ครั้งก็ได้ค่ะโอเคตัว potato moussaka ต้องปรุงทุกอย่างให้ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงค่ะเพราะสุดท้ายเราจะเอามารวมกันถ้าไม่เข้มข้นเขาจะไม่อร่อยอืมได้เลยครับมาตัวปอกเสร็จแล้วให้เอามันไว้ในนี้ได้เลยจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวมันดำอ๋อโอเคครับต้องแช่ไว้ก่อนค่ะระหว่างที่พี่ยักษ์ทำตัวนั้นตัวมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวลี่จะมาทำตัวเบชาเมลซอสค่ะเบชาเมลซอสคือซอสขาวของทางฝั่งยุโรปค่ะ uh-huh. มาจากฝรั่งเศสค่ะหรือว่าไวท์บรูนะคะ uh-huh. เขาจะทำโดยการผัดเนยเข้ากับแป้ง แล้วก็ผสมนมค่ะ แล้วก็ปรุงแต่งรสชาติด้วยเกลือพริกไทยหรือว่าลูกจันเทศนิดหน่อยในระหว่างนี้ลี่ก็จะต้มนมพอให้อุ่นๆนะคะ okay, พี่ยักษ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำไวท์บรูกันอันนี้พี่ยักษ์ใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะคะครับโอเคเริ่มจากการละลายเนยแบบเต็มช้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะพูนๆเลยค่ะพี่ยักษ์ขอพูนๆเลยอ๋อมันต้องแบบพูนๆใช่ไหมใช่ค่ะพูนๆเลยค่ะพี่ยักษ์เมื่อละลายแล้วให้พี่ยักษ์ใส่แป้งทีเดียวเลยครับ8ช้อนโต๊ะแล้วก็คนไปเรื่อยใช่ค่ะคนให้ละลายหมดก่อนได้ครับขอชื่ออีกทีนะซอสใช่ไหมเบชาเมลซอสเบชาเมลซอสรู้ค่ะโอเคมันคือเป็นเบสของซอสที่ใช้ทำอาหารของฝั่งของยุโรปเขาเนาะประมาณนั้นใช่มีเนยไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งผมตักไปประมาณ8ช้อนได้ใช่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะตามด้วยแป้ง8ช้อนโต๊ะค่ะเพียงจะสังเกตว่าตัวเบชาเมลเขาจะสัดส่วนเท่าๆกันค่ะระหว่างเนยกับแป้งนะคะโอเคแล้วก็ใส่ไปทีเดียวแล้วก็คนเลยนะคะเพียงใส่หมดนั่นเลยค่ะใส่รวดเดียวเลยค่ะแล้วก็คนอย่าหยุดนะคะพี่ยักษ์คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะคะโอเคระหว่างที่พี่ยักษ์คนแล้วลี่ได้ต้มนมรอไว้แล้วนะคะการที่เราอุ่นนมไว้ก่อนมันจะทำให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วเดี๋ยวนมก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะอ๋อโอเคค่ะสำหรับลูก้านะคะเมนูเขาถือว่าอร่อยนะแล้วก็ให้พลังงานเยอะเพราะว่าเขาเล่นกีฬาค่อนข้างใช้พลังงานใช่ไหมหนักใช้ได้เยอะมากค่ะจากอาหารที่เราเห็นนะครับคุณค่าอาหารเนี่ยโอ้โหสูงมากใช่ใช่พี่อยากจะสังเกตว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนใช่ใช่ใช่มันอ่อนลงแป้งมันเริ่มสุกนะคะแล้วกลิ่นแป้งมันจะน้อยลงด้วยจะทำให้ตัวโพเทโต้มูสก้าของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะกลิ่นเริ่มมาหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่นมค่ะโอเคจากตอนนี้เดี๋ยวรีทำให้ดูพี่อยากโอเคตอนนี้เราก็คนได้ที่แล้วแป้งกับเนยเข้ากันดีแล้วนะคะพี่ยักษ์เราจะใส่ทยอยใส่นมค่ะนี่มันเริ่มอุ่นใช่มันก็ค่อยๆค่ะเราใส่ไปก่อนได้เลยไหมคะมันเริ่มเข้ากันแบบนี้เลยใช่เหมือนทำขนมเหมือนกันเนาะใช่ค่ะคล้ายๆค่ะอันนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้หมดก็ได้ค่ะโอ้ดูดิข้นมากใช่ค่ะข้นมากตึงๆชีสเลยค่ะกำลังจะบอกมันคล้ายๆชีสเหมือนกันใส่อีกนิดนึงนี่ครับโอ้นี่ท่วมเลยมันจะได้เป็นกลายเป็นซอสสวยๆเลยค่ะโอเคหลังจากนี้ลี่ขอให้พี่ยักษ์หั่นมันฝรั่งให้ลี่หน่อยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวลี่ลองทำให้ดูลองดูก่อนโอเคพี่ยักษ์ตัดหัวออกนะคะขนาดประมาณนี้อ๋อโอเคได้ครับนี่ก็พอนะคะได้แล้วก็แช่น้ำไว้ไอตัวเบชาเมลเราก็จะต้องคนให้มันเนื้อเนียนก่อนไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรกับการทำซอสตรงนี้มากๆค่ะที่จริงลูก้านะคะพี่ยักษ์รีบไปอ่านประวัติเขามามันน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่จริงแล้วเขาจับบาสเกตบอลตั้งแต่เขาอายุ7เดือนนะคะ7เดือนนะคะจริงเหรอใช่แล้วเขาก็คุกคีกับกีฬามาก่อนหน้านั้นเลยเพราะว่าพ่อเขาเป็นนักบาสถือว่าเป็นนักบาสเรียกได้ว่ามืออาชีพของประเทศสโลเวเนียเลยค่ะจริงๆประเทศนี้ก็มีชื่อเสียงพอสมควรในเรื่องของบาสเกตบอลนะใช่ใช่แบบพวกยุโรปตัวนั้นออกเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยแล้วเขาเหมือนมีแบบคติประจำตัวว่าเขาชอบที่จะเล่นบาสเกตบอลกับคนที่โตกว่าเขาเพื่อจะได้เก่งขึ้นใช่ค่ะเพื่อที่จะฝึกฝนฝีมือแล้วก็ทำให้เขาแบบเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นเติบโตได้เร็วขึ้นสำเร็จในอนาคตมากขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องความฝันของตัวเองใช่เลยหลังจากนี้นะคะเรียกนะคะมันเริ่มเนียนแล้วแล้วก็คนขึ้นแล้วใช่ค่ะเราจะใส่ชีสลงไปโอเคค่ะตัวนี้นะคะใส่ไปหมดเลยอันนี้คือชีสค่ะพาเมซานชีสเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความนัวให้กับตัวซอสของเรามากยิ่งขึ้นค่ะมันก็จะแบบเหนียวขึ้นใช่เหนียวหนึบหนึบนัวนัวนะคะเดี๋ยวพอพี่ยักษ์หั่นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะนำมันฝรั่งมาต้มโอเคครับแต่สูตรของมูสก้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เอามาต้มนะคะเขาไปทอด
คะอ๋อใช่แต่ว่าลูก้าเขาเอาไปต้มตอนนี้ลิก็จะมาปรุงรสชาตินิดหน่อยนะคะพี่ยักษ์ปรุงแต่งด้วยเกลือพริกไทยนะคะถ้ามีตัวลูกจันเทศสามารถใส่จันเทศได้ค่ะจันเทศจะช่วยอะไรครับช่วยเรื่องกลิ่นแล้วก็เหมือนสมุนไพรอะค่ะมันจะหอมๆจะกลิ่นคล้ายๆกับตัวอบเชยแต่ว่าแรงกว่าเราจะให้รสชาติของตัวเบชาเมลซอสเข้มข้นหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรวมทำเป็นเลเยอร์หรือว่าเป็นชั้นๆในตัวถาดลาสเซนจ้าใช่ใช่ใช่ถ้าไม่เข้มเนี่ยรสชาติมันจะไม่ถึงโอเคเรียบร้อยสวยมากเลยค่ะพี่ยักษ์จากนั้นพี่ยักษ์นำมันฝรั่งมาต้มได้เลยค่ะโอเคกินมาหมายถึงว่าน้ำเราตอนนี้คือปรุงที่เราใส่เกลือลงไปด้วยใช่ค่ะใช่โอเคโอเคค่ะพอมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยระหว่างนั้นอาจจะต้องรบกวนพี่ยักษ์หั่นหอมค่ะมาเลยค่ะเป็นลูกเต๋าโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพยายามจะรู้ฟื้นความทรงจำก่อน ได้เลย นานแล้วใช่ไหมครับ วันนี้สอนพี่ยักษ์เมนูนี้ก็ทำได้หลายเมนูนะคะเอาไปต่อทอดได้เป็นลาซานญ่าเพราะว่าซอสตัวนี้เนี่ยคือใช้ได้หลากหลายถูกไหมใช่ค่ะใช้ได้หลากหลายมากๆเลยแต่มันต้องเนียนแบบนี้นะคะพี่ยักษ์นี่เป็นแบบนี้มันเป็นเบสเลยเนาะใช่มันเป็นเบสเจอเนี่ยน้ำตามาละ น้ำตามาซาบซึ้งอาหารของคุณลูก้า พี่ยักษ์มาคนอันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้สับให้โอ้ลูก้าคนเราพี่ยักษ์ลองชิมรสชาดูนะคะนี่ขอเข้มเข้มนิดนึงอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าได้แล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่ปรุงรสค่ะให้พี่ยักษ์ชิมแล้วก็ปรุงรสให้เข้มกว่าที่เรารู้สึกนิดนึงค่ะระหว่างนี้ลี่ก็จะเตรียมหั่นมะเขือเทศนะคะได้เลยครับแล้วก็ตอกกระเทียมครับอันนี้ก็ให้พี่ยักษ์ปรุงรสไปก่อนขออนุญาตช่วงถอดแมสก์เดี๋ยวชิมรสไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมได้ยังคะพี่ยักษ์เข้มข้นเลยใช่ไหมคะพี่ว่าโอเคละขาดอะไรอีกไหมคะลี่ลองนี่ลองหน่อยแต่พี่ว่าโอเคเลยใบพี่ยักษ์นะอืมอร่อยเลยค่ะโอเคเข้มข้นเวรี่กูดค่ะหลังจากนั้นนะคะลี่ขอให้พี่ยักษ์ผัดตัวหัวหอมใหญ่ให้ลี่ทีค่ะใส่น้ำมันมะกอกก่อนนะคะตอนนี้เราจะทำตัวเนื้อผัดมะเขือเทศกันค่ะอ๋อใส่ปานกลางถูกต้องค่ะเยอะไหมครับน้ำมันน้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะขออีกนิดนึงขอบคุณค่ะอันนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆค่ะประมาณ 10-15 นาทีค่ะโอเคค่ะแค่พอเขานุ่มตัวลงนะคะแล้วเราจะไปทำให้มันสุกในเตาอบโอเคใส่เลยค่ะหมดนั่นเลยค่ะเพียโอเคขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงครับพี่ยักษ์เพื่อให้หอมเนี่ยมันหดตัวลงแล้วก็คลายน้ำมันจะทำให้ตัวมุสก้าของเราหวานมากยิ่งขึ้นโอเคครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยมะเขือเทศถูกไหมฮะตามด้วยเนื้อค่ะเนื้อก่อนเลยเนื้อแล้วก็กระเทียมค่ะผัดต่อไปอีกสักพักเลยค่ะได้เลยจ้ะไฟแรงได้เลยค่ะโอเคตัวนี้เนื้อจะผสมเข้าไปกับกระเทียมได้เลยค่ะอ๋อเอากระเทียมใส่ตรงนั้นเลยใช่เพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันจะไหม้ค่อนข้างง่ายใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราใส่คู่กับเนื้อได้เลยยิ่งเครื่องเทศเยอะก็ยิ่งหอมใช่ใช่ใช่อาหารฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่ก็เครื่องปรุงเขาก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะถูกต้องค่ะไม่ค่อยจัดจ้านแต่ว่ามันจะมาจากอะไรล่ะพวกเครื่องเทศมากกว่าถูกต้องค่ะที่มันจะทำให้ชูรสชูกลิ่นกรรมวิธีที่เขาแบบพยายามดึงรสชาติของตัววัตถุดิบออกมาให้มากที่สุดอะค่ะพี่ยักษ์อะไรต่างๆนานาตอนนี้พี่ยักษ์ได้กลิ่นนะคะหอมแล้วเนาะหอมมากตอนนี้จะใส่นี่เลยค่ะโอเคโอเคยักษ์ผัดเลยค่ะนะครับใส่การปูลงไปนิดนึงค่ะการปูใช่น่ารักมากเลยช่วยเรื่องกลิ่นถูกไหมคะใช่ค่ะช่วยเรื่องกลิ่นค่ะโอเคยักษ์ผัดต่อไปได้เรื่อยๆเลยค่ะปรุงแต่งรสชาติพาสลีย์นะคะพาสลีย์นะครับต่อไปใส่ไปเลยค่ะใส่เยอะๆเขาก็จะยิ่งหอมเริ่มมาละเบซิลค่ะเบซิลครับโอเคต้องเข้มข้นนิดนึงนะคะอย่างที่ลี่บอกถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าเตาอบอีกรอบนึงแล้วมันก็จะผสมทุกอย่างกลายเป็นชั้นๆนะคะพี่ยักษ์
รสชาติต้องจัดจ้านหน่อยจัดจ้านหน่อยเข้มข้นหน่อยนะครับถูกต้องค่ะโอ้มาแล้วนะเริ่มนัวๆแล้วเริ่มแบบนัวๆเดี๋ยวอันนี้ต้องปรุงแต่งรสชาติอย่างดีเลยค่ะโอเคต้องรอให้น้ำมันลดลงหน่อยถูกต้องโอเคให้มันแห้งกว่านี้หน่อยใช่ค่ะเราถึงจะใส่อย่างอื่นได้อ่ะโอเคจากนั้นใส่มะเขือเทศเข้มข้นค่ะ1ช้อนโต๊ะเป็นเบสของมันเนาะถูกต้องค่ะอยากผัดให้แห้งเลยค่ะครับผมมุสก้าบางทีไม่จำเป็นต้องใส่มะเขือเทศก็ได้นะคะพี่ยาแล้วแต่สูตรค่ะใช่ไหมใช่ค่ะบางทีเขาก็เอาแบบน้ำเนื้อข้นๆเลยผสมกับตัวเบชาเมลอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ข้าวเตาอบด้วยเลยใช่ค่ะใช่จัดเรียงเป็นชั้นๆแล้วข้าวเตาอบเลยถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละภูมิภาคของเขาใช่เลยโอ้เริ่มงวดแล้วค่ะเริ่มงวดแล้วเริ่มงวดแล้วขออีกนิดนึงได้เลยครับเอาให้แห้งเลยค่ะจะได้กลิ่นเนื้อที่หอมมากนะคะมาแล้วเครื่องเทศช่วยมากๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าใส่เยอะเกินไปเลยยิ่งใส่เยอะมันยิ่งหอมยิ่งหอมใช่ตอนนี้ไม่เห็นตัวมะเขือเทศแล้วนะคะใช่เราจะใส่ตัวมะเขือเทศสดไปค่ะโอเคอยากผัดต่อให้เขานิ่งได้เลยค่ะแล้วก็จะได้น้ำจากมะเขือเทศเพิ่มเติมอีกถูกต้องค่ะเติมความหวานตัดเข้าไปอีกใช่เลยสังเกตว่ามันจะไม่มีน้ำตาลเลยก็นี่แหละมันจะมาจากตรงนี้แหละถูกไหมถูกต้องค่ะที่จริงถ้าเป็นของลูก้าจริงๆเกลือเขาก็อาจจะมีลิมิตในการใส่ด้วยค่ะพี่ยักษ์เพราะมันทำให้บวมน้ำโซเดียมเนาะถูกต้องเขาเลยฉลาดเขาใช้มันฝรั่งนะครับคืออยากกินของอร่อยแบบที่ตัวเองชอบแต่ก็ต้องหาวัตถุดิบที่มันเหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาของเขาอ่ะนะครับตอนนี้เริ่มงวดแล้วนี่ก็จะใส่น้ำสต๊อกเนื้อโอเคถ้าผู้ชมทางบ้านไม่มีน้ำสต๊อกเนื้อนะคะใช้น้ำเปล่าก็ได้ได้เลยนี่ปัญหาอะไรโอเคเราผัดจนมันเข้าเนื้อกันเลยมันก็จะได้แบบเหมือนเป็นไส้ของตัวนี้ใช่ไหมถูกต้องให้งวดเลยค่ะแล้วทุกอย่างก็จะกำลังดีเลยในระหว่างนี้นี่ก็จะเตรียมตัวถาดเพื่อเข้าอบนะคะ okay. เราจะทาด้วยน้ำมันบางๆไว้ด้านใต้ก่อนโอเคโหนี่ออกมาจากควายตะหลิวของผมนะครับนิยมเดี๋ยวรีให้พี่ยักษ์ปรุงรสชาติด้วยนะคะได้เลยอันนี้มันจะค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าต้องการงวดนิดนึงเพราะว่าเราจะเอาไปเป็นไส้ของตัวมุสกะนะคะได้เลยครับถ้าไม่งวดเนี่ยมันจะเหลวใช่ใช่มันจะเหลวอันนี้ที่เติมพริกไทยพี่ยักษ์นิดนึงคนไทยชอบแบบร้อนแรงร้อนแรงก็ต้องมีรสชาติเผ็ดนิดนึงไประหว่างนี้ตัวไวท์ดูหรือว่าเบชาเมลของเราก็พออุ่นๆ นะคะพี่ยักษ์เราจะใส่ไข่2ฟองอ๋อฮะค่ะแต่ว่าใส่แต่ไข่แดงถูกต้องค่ะเมื่อกี้เห็นรีบอกพี่ใช่เลยใส่แต่ไข่แดงนะคะพอน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ยักษ์ชิมค่ะได้รสชาติก็ขอข้นขึ้นมาก่อนนั้นอีกนิดนึงได้นะคะเดี๋ยวพี่ปรุงให้เนี่ยค่ะพี่ยักษ์เห็นไหมคะสีมันก็จะกลายเป็นเหลืองนวลเวลาเอาไปอบมันก็จะเซ็ตตัวแล้วก็สวยค่ะมันฝรั่งได้แล้วนะคะวิธีการตรวจยังไงนะคะจิ้มดูจิ้มดูค่ะว่าเขานิ่มหรือยังคือเหมือนว่ามันจะทะลุไปได้มันจะทะลุตัวซ่อมไปเลยแต่จะไม่เละไม่เละค่ะโอเคถ้าใช้วิธีการทอดมันก็จะง่ายกว่านั้นแค่สีขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาออกได้แล้วค่ะตอนนี้มันฝรั่งก็ได้แล้วนะคะพี่เอาจะสังเกตว่ามันประมาณนี้ยังสวยอยู่เลยใช่ยังสวยมันจะไม่เละเกินไปเนาะถูกต้องแล้วเราก็มาจัดเรียงได้เลยค่ะมันถาดเริ่มงวดแล้วค่ะพี่เอาพอมันงวดนะคะเดี๋ยวพี่อยากชิมได้เลยค่ะปรุงแต่งด้วยเกลือกับพริกไทยเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคครับนี่ค่ะอันนี้ชั้นแรกก็เรียบร้อยโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องรอถูกไหมคะถูกต้องค่ะรอส่วนของพี่ยักษ์ก่อนเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะอู้พี่ยักษ์ผัดดีมากเลยค่ะงวดเลยมันงวดแล้วนะใช่เริ่มนี่แล้วตัดหน่อยใช่ไหมตัดหน่อยค่ะอันนี้เราใส่นะคะแต่ว่าลูก้าเขาไม่ใส่ไม่ใส่นะ โอเคเราทำกินเองถูกต้องค่ะโอเคตอนนี้นะคะน้ำงวดเข้าไปในตัวนี้แล้วนะคะแน่นแล้วใช่โอเคเรียบร้อยตอนนี้ทุกอย่างของเราก็
เรียบร้อยพอให้เรามาจัดลงนี้เราผัดเพียบได้เลยมาตอนนี้นะคะเราจะยกเนื้อลงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องผสมตัวซอสตัวนี้เข้ากับตัวนี้นะคะเราเพียบรีบคนนะคะได้ครับโอเคค่ะคนเข้ากันเลยค่ะโอ้จะกลายเป็นอันนี้เลยอะแบบใช่ค่ะคนให้เข้ากันเหมือนซอสในพาสต้าอะไรเงี้ยแล้วเราชิมครั้งสุดท้ายอีกทีว่ารสชาติเราเข้มข้นพอไหมโอเคเดี๋ยวพี่เชิญพี่อยากชิมอีกทีเลยค่ะตอนนี้มันจะนัวขึ้นแล้วค่ะพี่อยากแล้วก็จะหอมเข้มข้นนะคะเทใส่นี่ได้เลยค่ะได้เลยครับใช่เทให้ทั่วๆเลยค่ะได้เลยครับในระหว่างนั้นลี่ได้อุ่นเตาอบร้อนแล้วนะคะที่200องศาโอเคครับไฟบนล่างค่ะใส่ไปเลยค่ะพี่ยักษ์เน้นๆหมดนั่นเลยค่ะเอาอีกนะหมดเลยค่ะหมดเลยหมดเลยอ่ะหมดเลยตัวน้ำตรงนี้นะคะมันจะไหลลงไปตรงมะเขือเทศแล้วก็ระเหยขึ้นมาทำให้มันฝรั่งมันยิ่งสุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งนิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะรอให้นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ปาดให้มันเท่ากันนิดนึงจากนั้นพี่ยักษ์เรียงมันฝรั่งเหมือนที่ลี่ทำได้เลยค่ะไม่ได้เห็นตัวเนื้อเลยนะคะได้เลยครับค่ะมาสูตรนี้จัดการให้จัดไปเลยค่ะซึ่งมันก็บางครั้งเขาก็ทำกันแบบว่าทำเช้าแล้วก็กินไปอีกใช่สองวันอะไรเงี้ยได้อยู่เนาะบางทีเป็นอาทิตย์ยังได้เลยค่ะพี่ยักษ์อันนี้พอแล้วค่ะโอเคจากนั้นซอสสนุกแล้วค่ะเทลงไปว้าวเทให้ทั่วเลยค่ะเวลาอบออกมามันก็จะสวยหน้าก็จะน้ำตาลสวยเลยค่ะก็จะดูไม่ไหม้ถูกต้องหอมเดี๋ยวอันนี้เรามาปาดหน้าให้เขาเรียบนิดนึงค่ะอยากจะเห็นนะคะนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์เป็นชั้นนะคะชั้นมันฝรั่งแล้วก็ชั้นเนื้อแล้วก็ตัวเบชามีลซอสด้านบนใช่ถ้าดูข้างๆใช่แล้วมันก็จะแบบลงไปในตามช่องว่างถูกต้องค่ะมันฝรั่งถ้าเราเรียงมันฝรั่งสวยเวลาเราตัดออกมามันก็จะยิ่งสวยนะคะเราเก็บนิดนึงโอ้โหแล้วเราก็อบได้ค่ะใช้เวลาอบประมาณ 20-25 นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะพี่ยักษ์วานเปิดเตาให้ลีทีได้เลยครับโอเคอันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะงั้นรออีกประมาณ25นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับมาได้เวลาแล้วจ้ะเวลาแล้วค่ะพี่ยักษ์นะครับโอ้โหกลิ่นเริ่มมาแล้วเลยสีเขาก็จะสวยมากๆเลยนะคะรอกันเลยค่ะแล้วเราจะรอให้เขาเซตตัวสักครู่นะคะพี่ยักษ์แล้วเราก็จะหั่นก็จะเป็นสีสวยๆเลยค่ะได้เลยต้องรอสักครู่นะมันเป็นชั้นๆใช่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 เดี๋ยวรอก่อนค่ะกลับมาเรียบร้อยจ้าชลีหลังจากที่เราพักให้มันเซตตัวเนาะนี่คืออาหารจานโปรดของลูก้าดอนซิชนะครับและบาสบอลชื่อดังของดัลลัสมาเวอริกส์เราจะไม่ต่อเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะพี่ยักษ์ได้เลยได้เลยเสร็จตัวแล้วค่ะพี่ยักษ์ใช่ลาซานญ่าจริงๆใช่ค่ะมันคล้ายๆกับลาซานญ่าเลยค่ะพี่ยักษ์พี่จะหั่นให้มันสวยๆก็ต้องเชฟก่อนนะคะโอเคแล้วก็ลงไปอันที่สองเราจะชิ้นหนาๆเลยค่ะพี่ยักษ์โอเคเหมือนชิ้นหนึ่งคำหนึ่งชิ้นหนึ่งคนถูกต้องค่ะค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะใช่ถูกต้องเราจะหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะพี่ยักษ์จะได้กินกันเน้นๆเลยแต่ก็แบบว่ามันเป็นอาหารท้องถิ่นของเขาเนาะใช่ค่ะใช่ต้องเหนือมาจากกรีซใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆแบบนั้นมาโอเคมาแตะกันเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาอันไหนดีพี่ยักษ์เอาตรงนี้แล้วกันได้จ้ะหนึ่งนะคะนี่รอบๆนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ขั้นตอนชิมเนาะว้าวเน้นๆเลยค่ะพี่ยักษ์โอ้โหเน้นๆเลยค่ะเอาล่ะสวยๆค่ะโอ้โหเน้นๆเลยค่ะอื้อหือสุดๆตึ๊บๆเลยครับตึ๊บๆค่ะตึ๊บๆอื้อพี่ยักษ์วางมันฝรั่งดีด้วยค่ะเห็นไหมคะมันเป็นชั้นใช่ใช่เนี่ยมันมีมันฝรั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ยักษ์จะเห็นชัดมากมันฝรั่งเนื้อแล้วก็ใช่ใช่ใช่เป็นเลเยอร์ใช่ค่ะเป็นเลเยอร์เลยเอาล่ะครับค่ะหลายขั้นหลายตอนได้เวลาได้เวลาของเราได้เวลาชิมแล้วนี่คืออาหารจานโปรดของลูก้าดอนซิชนะครับถูกต้องและบาสเกตบอลของดัลลัสมาเวอริกส์ครับเริ่มเลยนะคะพี่ยักษ์โพเทโต้มูสซาถูกต้องค่ะเข้มข้นมากค่ะน่าผิดหวัง
มไม่ผิดหวังเลยครับอร่อยคือถ้าใครนึกไม่ออกครับมีไงรสชาติมันคือแบบลาซานญ่าเนาะของสเปนอ่ะนะเพียงแต่ว่าด้วยวัตถุดิบอาจจะมีมันฝรั่งแล้วก็ซอสที่แตกต่างใช่ค่ะใช่แต่ไอตัวเนื้อเนี่ยเหมือนเลยคล้ายๆเลยมากซอสมันยังไงนะเดี๋ยวพี่ซอสสีขาวอ่ะซอสสีขาวเบชาเมลค่ะเบชาเมลที่บอกว่าเป็นซอสจากฝรั่งเศสใช่ค่ะหรือว่าฝรั่งเศสไวท์รูค่ะมันคือการผัดแป้งคู่เข้ากับตัวเนยละลายค่ะแล้วก็ใส่นมถ้ามีตัวลูกกระวานิดนึงนะคะเพียงจะได้กลิ่นแล้วก็อโรมาที่ต่างออกไปค่ะมันจะหอมเครื่องเทศมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอันนี้นี่เอาให้เหมือนลูก้าเลยแล้วกันใช่อร่อยมากอร่อยมากซึ่งนึกภาพออกเลยว่าเด็กอายุสัก22 23เนี่ยเขายังต้องการแบบพลังงานใช่ค่ะวันนี้เนาะแล้วด้วยความที่เป็นนักกีฬามันยังสามารถเผาผลาญได้อย่างง่ายอ่ะอย่างดีอ่ะนะครับก็เลยสามารถแบบจัดแบบนี้ได้เต็มๆเลยนะครับซึ่งตอนแรกที่เขามานะครับมาเล่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังถูกบอกว่าร่างกายมันยังไม่ค่อยฟื้นนะเขาถึงต้องไปเล่นเนี่ยกินพวกโปรตีนพวกอกไก่ผักอะไรพวกเนี้ยให้มันร่างกายมันแข็งแรงขึ้นเฟิร์มมากเลยนะพี่ยศผ่านมาปีเดียวเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหแข็งมากเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการบาสเกตบอลอินเดียนะครับลองดูแล้วกันนะฮะเผื่อใครอยากกินแบบอาหารท้องถิ่นที่มาจากกรีซแล้วก็เป็นอาหารต้องถิ่นของโซลิเนียอะไรเงี้ยนะครับลองดูแต่อร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนยอมรับเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเชฟลี่มากขอบคุณมากค่ะพี่ยาขอบคุณมากเลยอร่อยมากครับนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หมดเลยนะ โอเคค่ะเปิดไฟได้เลยค่ะพี่ยาหลังจากนั้นอาจจะต้องรบกวนพี่ยักษ์ปอกมันฝรั่งค่ะอะไรวะ อันนี้ค่อยจางอันนี้ค่อยจาง